เมนยันสอยเรือรบมากันไปแล้ว2เหตุร้อนในทะเลแดงยังคุโชนนะคะเยเมนประกาศขยายเป้าหมายในภูมิภาคทะเลแดงเพิ่มว่าเรือและหน่วยทหารของอเมริกาและอังกฤษทั้งหมดที่เข้ามาร่วมในการรุกรานเยเมนจะถือเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับกองทัพเยเมนเพราะว่าสหรัฐควงอังกฤษบุกถล่มโจมตีเมืองหลวงและเมืองอื่นๆของเยเมนนะคะประกาศจะทำลายคลังแสงของเยเมนทำแบบนี้ติดต่อกันในช่วงสุดสัปดาห์และนั่นคือการประกาศชัดว่าบัดนี้คู่สงครามของเยเมนคืออิสราเอลอเมริกาและอังกฤษนั่นเองล่าสุดนะคะวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองบริษัทขนส่งสินค้า Eagle Shipping ซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐเปิดเผยว่าเรือขนส่งสินค้าของตนนั้นถูกโจมตีด้วยกระสุนปืนที่ไม่ระบุชื่อกระสุนที่ไหนมันจะบอกล่ะคะว่าฉันมาจากไหนจริงไหมคะขณะที่แล่นออกไปนอกอ่าวเอเดน160กิโลเมตรการโจมตีเรือลำนี้เกิดขึ้นไม่ถึง1วันเลยหลังจากที่กลุ่มฮูตีแห่งเยเมนยิงขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือไปยังเรือพิฆาตของสหรัฐในทะเลแดงเงียบเชียวนะคะข่าวตะวันตกปฏิบัติการเช็คบินเริ่มขึ้นแล้วแต่ผู้นำเยเมนยังออกมาแย้มอีกนะคะว่ายังมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้กลุ่ม3องค์อิสราเอลอเมริกาอังกฤษแบบจุกๆอีกเยอะมาดูกันนะคะเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่วันที่16มกราคม2567สำนักข่าวอัลมายาดีนและอารับนิวส์รายงานว่าโฆษกกองทัพเยเมนนายพลยะยาซารีประกาศว่าเรืออเมริกันลำหนึ่งตกเป็นเป้าหมายในอ่าวเอเดนอันนี้คืบมาแล้วนะคะจากทะเลแดงสู่อ่าวเอเดนใกล้ๆกันนั่นแหละค่ะแต่คือเขตคุ้มครองหรือเขตของเยเมนนั่นเองเขากล่าวเปิดใจนะคะว่าเพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกดขี่ในฉนวนกาซาและยังตกอยู่ภายใต้การสังหารหมู่ที่เลวร้ายที่สุดโดยกลุ่มไซออนิสและตอบโต้การรุกรานของอเมริกาและอังกฤษต่อประเทศเยเมนของเราอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าทำไมเขาต้องลุยกองทัพเรือของกองทัพเยเมนได้ปฏิบัติการทางทหารโดยมุ่งเป้าไปที่เรือของอเมริกาในอ่าวเอเดียนด้วยขีปนาวุธทางเรือที่เหมาะสมหลายลูกส่งผลให้เกิดการโจมตีที่แม่นยำและตรงเป้าเขายังยืนยันอีกนะคะว่าเรือและหน่วยทหารของอเมริกาและอังกฤษทั้งหมดที่เข้าร่วมในการรุกรานเยเมนถือเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับกองทัพเยเมนและตกอยู่ภายใต้เป็นรายชื่อเป้าหมายของพวกเขาด้วยกองทัพเยเมนยืนยันนะคะว่าการตอบโต้การโจมตีของอเมริกาและอังกฤษเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้และการรุกรานครั้งใหม่ใดๆของสหรัฐและสหราชอาณาจักรไม่เคยได้รับการลงโทษแล้วก็จะไม่มีวันได้รับการลงโทษฉะนั้นเยเมนก็ต้องจัดการเองสิคะซารีเสริมว่ากองทัพเยเมนยังคงปฏิบัติการทางทหารต่อไปโดยบังคับใช้การปิดล้อมการเดินเรือของอิสราเอลในทะเลแดงและทะเลอาหรับจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาและการปิดล้อมฉนวนกาซาจะถูกยกเลิกไปชัดนะคะนี่คือเป้าหมายไม่ใช่โจมตีไม่เลือกหน้าเขามุ่งเป้าเฉพาะอิสราเอลและพวกตอนนี้เพิ่มเป็นอังกฤษอเมริกาชัดเจนเพราะมาลุยเขาก่อนนะคะในทางกฎหมายสากลแล้วเขามีสิทธิ์เพราะคือคู่สงครามซารียังเน้นย้ำอย่างเด็ดขาดนะคะว่าเยเมนจะยังคงใช้สิทธิ์ตามธรรมชาติในการป้องกันตนเองโดยการใช้มาตรการทางยุทธวิธีใดๆก็ตามที่เห็นว่ามันจำเป็นในการเผชิญหน้ากับผู้รุกรานทั้งอเมริกาและอังกฤษยาวแล้วนะคะยาวเยเมนมีความมุ่งมั่นเปิดทางให้การค้าระหว่างประเทศในทะเลอาหรับและทะเลแดงเป็นไปอย่างจุดหมายปลายทางใดๆในโลกได้อย่างสะดวกนะคะยกเว้นอย่างเดียวหากมุ่งหน้าไปอิสราเอลท่าเรืออิสราเอลที่ยึดครองอยู่อันนั้นไม่รอดจัดหนักหมดไม่ว่าจะปักธงชาติใดก็ตามแอมเบรบริษัทรักษาความปลอดภัยทางทะเลของสหราชอาณาจักรนะคะระบุว่าเรือเป้าหมายที่ถูกโจมตีเมื่อล่าสุดนี้ก็คือวันจันทร์นั่นแหละค่ะเป็นเรือบรรทุกเทกอกที่ชักธงเกาะมาเชลนี้ตั้งอยู่ใกล้กับอ่าวเอเดนนะคะก็คือใกล้ๆเยเมนนั่นแหละ
กองบัญชาการกลางสหรัฐก็ออกมายืนยันเหมือนกันว่าขีปนาวุธเยเมนโจมตีเรือคอนเทนเนอร์ของสหรัฐจริงโจมตีที่ทะเลแดงอ่ะก็คือเลื้อยเข้ามาแล้วถึงทะเลแดงแล้วเขาบอกแล้วไงคะว่าผ่านช่องแคบบับอัลมันเดบต้องโดดอันนี้ไม่มีรายงานการเสียชีวิตเพราะว่าจริงๆแล้วเยเมนก็ต้องการที่จะขู่และไล่ไม่ได้ต้องการที่จะทำร้ายชีวิตใครกองบัญชาการกลางสหรัฐเปิดเผยว่าเรือยิบราลต้าอีเกิลประดับธงหมู่เกาะมาแชลอันนี้เกิดไฟลุกนะคะลุกไหม้บนเรือเป็นผลจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีแห่งเยเมนแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วก็บอกว่ายังเดินเรือต่อไปได้แต่ไม่ได้บอกนะคะว่าเดินหน้าต่อไปยังคลองสุเอซหรือเปลี่ยนเส้นทางสันนิษฐานได้ว่าเพนค่ะใครจะอยากได้ขีปนาวุธเพิ่มมูฮัมหมัดอัลบักไคตีคนนี้เป็นผู้นำกลุ่มอันซาร์นะคะแล้วก็เป็นสมาชิกสำนักงานการเมืองของขบวนการอันซาร์แห่งเยเมนซึ่งตะวันตกมักจะปักหมุดเรียกกบฏฮูตีอยู่นั่นแหละตอนนี้เขาเป็นรัฐบาลนะคะเพียงแต่ยังไม่ได้การจัดตั้งอย่างเป็นทางการอยู่ในระหว่างการเจรจากับซาอุดิอาระเบียนั่นเองเป็นโครงการสันติภาพไม่นานได้คุยแล้วล่ะค่ะลุยกันแล้วบักไฮตีบอกว่าการเปลี่ยนแปลงกฎการสู้รบจะดูแลทะเลแดงซึ่งกำลังเกิดขึ้นผ่านการต่อสู้ที่เข้มข้นจากเดิมนะคะสหรัฐได้ชื่อว่าคือเจ้าพ่อแห่งท้องทะเลวันนี้คนตัวเล็กอย่างเยเมนได้เจาะฐานะนี้ของสหรัฐเรียบร้อยแล้วเขาระบุนะคะว่าฝ่ายต่อต้านได้กลับมาควบคุมภูมิภาคนี้อีกครั้งและชาวอเมริกันจะเสียใจที่รุกรานเยเมนและจะต้องพ่ายแพ้นี่คือคำประกาศเป็นคำมั่นที่ผู้นำฮูตีแห่งเยเมนและกลุ่มขบวนการอินชาอัลลอฮ์ปักหมุดชัดเจนต่อชาวเยเมนและชาวมุสลิมอุมะทั่วโลกนะคะเพราะการประกาศนี้เผยแพร่กว้างขวางเขาเน้นย้ำด้วยว่าทุกวันนี้เยเมนกำลังกำหนดกฎการสู้รบและป้องกันไม่ให้เรืออเมริกันและอิสราเอลผ่านพ้นไปได้โดยชี้ไปที่ความรับผิดชอบของกองทัพเยเมนในการล็อกเป้าเรือรบอเมริกันลำหนึ่งก่อนหน้านี้ซึ่งทำให้กองทัพเรืออเมริกาสูญเสียไปแล้ว2กองอันนี้เป็นอะไรที่เป็นที่น่าสงสัยนะคะเพราะข่าวตะวันตกเนี่ยไม่มีเลยรู้แต่ว่ามีการโจมตีแต่ไม่เคยบอกผลแต่ผู้นำเยเมนมาแฉหรือมาเปิดให้รู้นะคะว่าเสียไปแล้ว2ของกองทัพเรือแต่ไม่ได้บอกว่าเรืออะไรอันนี้ถ้ารอฝ่ายอเมริกาคงยากที่จะรู้อัลบุคไคตีเน้นย้ำถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของกองทัพเยเมนอย่างต่อเนื่องในวันนี้เขาอ้างว่าการยกระดับการลุยต่อกองเรือของสหรัฐนะคะไม่เว้นทั้งเรือรบและเรือสินค้าทั้งของสหรัฐและอังกฤษอันนี้เกิดขึ้นจากรัฐบาลอเมริกันและอังกฤษมาโจมตีเขาเขาสัญญาว่าจะเกิดความประหลาดใจอย่างคาดไม่ถึงจากผลการตอบโต้อย่างใดอย่างไม่เปิดนะคะแย้มเฉยๆนอกจากนี้เขายังเรียกร้องให้วอชิงตันกดดันอิสราเอลให้หยุดยิงซะหยุดการรุกรานฉนวนกาซาซะศึกทะเลแดงก็จะยุติลงเองชัดเจนนะคะว่าการโจมตีเรือพาณิชย์ของอิสราเอลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลและตอนนี้ขยายเป้าไปสู่เรือรบและเรือสินค้าของอเมริกาและอังกฤษมีเป้าหมายอย่างเดียวยุติศึกที่กาซาโปรดสังเกตนะคะไม่มีข่าวเยเมนจมเรือรบสหรัฐเลยในกลุ่มสื่อตะวันตกแต่ผู้นำเยเมนเอามาแชร์เองแล้วนะคะว่าสหรัฐสูญเสียกองเรือไปแล้ว2น่าคิดนะคะเพราะเยอรมนีและอิตาลีเต้นแทนเลยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะเข้ามาแจมแสดงว่าอเมริกาและอังกฤษออกอาการจะเอาไม่อยู่ค่ะหรือเปล่าต่อไปเยเมนอาจต้องประกาศล็อกเป้าเพิ่มอีกหนึ่งออนะคะคืออิตาลีไงใครจะรู้ดูเหมือนว่าสหรัฐได้สูญเสียอิทธิพลในทางทะเลของภูมิภาคตะวันออกกลางไปแล้วค่ะทั้งที่ฐานทัพเพียบอาวุธเพียบบินรบเพียบเรือรบเพียบแต่ขอโทษ
ทั้งหมดนี้กลายเป็นเป้านิ่งที่คนตัวเล็กใจใหญ่อย่างเยเมนไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยไม่กลัวที่จะส่งขีปนาวุธไปเยี่ยมค่ะวัดกันไปคนที่เสียหนักคือยักษ์ป่วยอย่างสรัตและพวกมากกว่าบุลาเยเมนแท็กทีมเย้ยสหรัฐจะพ่ายแพ้การสู้รบที่แนวหน้าในสมรภูมิภาคพื้นดินที่กาซานะคะมันลามไปถึงเวสต์แบงค์และชายแดนเลบานอนและกำลังเข้มข้นมากขณะที่การต่อสู้ในสมรภูมิทะเลแดงนับวันเดือดระอุค่ะเมื่อสหรัฐและสหราชอาณาจักรเปิดเกมโจมตีรุกรานเยเมนโดยการทิ้งระเบิดใส่เมืองหลวงและเมืองต่างๆด้วยขีปนาวุธโทมาฮอค100ลูกส่งผลให้มีคนเสียชีวิตนะคะ6รายแต่สื่อตะวันตกและสหรัฐคงแปลกใจทิ้งระเบิดไปตั้งกว่า100ลูกตาย6แสดงว่ามีการเตรียมพร้อมหรือเปล่าเยเมนประกาศนะคะเพิ่มเป้าหมายเป็น3ออทันที3ออคืออะไรก็คืออิสราเอลอเมริกาอังกฤษและก็แย้มว่ายังมีเซอร์ไพรส์ใหญ่รออยู่คนก็เงี่ยหูฟังจับตาเลยนะคะเยเมนจะตอบโต้คืนแบบไหนล่าสุดผู้นำฮิสบุลลอห์ออกมาเย้ยไบเดนเลยค่ะว่าเป็นเรื่องโง่เขลาที่ตัดสินใจบุกเยเมนขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ก็ออกมาสะท้อนความเชื่อมั่นของชาวเยเมนและกองทัพเยเมนด้วยนะคะแล้วฟันธงว่างานนี้สหรัฐมีแต่แพ้เท่านั้นวันที่17มกราคม2567สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์และปาเลสไตน์ครอนิเคิลรายงานว่าเรือกรีกที่มุ่งหน้าไปยังอิสราเอลตกเป็นเป้าหมายโจมตีของยาฟหรือเยเมนอาร์มี่ฟอร์สหลังไม่ฟังคำเตือนและในที่สุดก็ต้องหันเรือกลับออกไปถ้าเป็นสื่อตะวันตกจะปักหมุดว่ากลุ่มกบฏฮูตีตลอดตอนนี้ไม่ใช่นะคะเขาคือยาฟ YAF เยเมนอาร์มี่ฟอร์สค่ะคือกองทัพเยเมนทั้งกองทัพนะคะไม่ใช่กลุ่มกบฏเล็กๆเยเมนยังย้ำนะคะว่าเพื่อชัยชนะต่อชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกดขี่ในฉนวนกาซาและตกอยู่ภายใต้การรุกรานและการปิดล้อมอย่างสมบูรณ์ของอิสราเอลกองกำลังทางเรือของกองทัพเยเมนได้มุ่งเป้าไปที่เรือโซกราเวียซึ่งมุ่งหน้าไปยังท่าเรืออิสราเอลด้วยขีปนาวุธที่เพียงพอหลายลูกนายพลซารีกล่าวย้ำอีกนะคะว่ากองทัพเยเมนโจมตีเรือลำนี้หลังจากที่ลูกเรือเพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องและข้อความส่งเตือนพวกเขาแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเตือนแล้วไม่ฟังก็จัดเรือเทกองสุกราเวียอยู่ระหว่างการเดินทางขึ้นเหนือไปยังคลองสุเอตนะคะแต่ถูกโจมตีอันนี้ระบุโดยกระทรวงนโยบายการขนส่งและเกาะของกรีกค่ะก็แสดงว่าข่าวนี้จริงเป็นตามนั้นด้านผู้นำฮิสบุลลอห์แห่งเลบานอนนัสรุลลอห์ออกมาเย้ยสหรัฐอย่างเจ็บตุกเลยนะคะเขาบอกว่าในไม่ช้าไบเดนจะตระหนักถึงขอบเขตของความโง่เขลาที่เขาทำด้วยการโจมตีเยเมนเขาพูดแรงนะคะก็ย้ำว่าคุณเปิดฉากก่อนแต่งานนี้คุณจะไม่รอดประมาณนั้นในเวลาเดียวกันฝ่ายทหารของกลุ่มได้รายงานผลการปฏิบัติการในวันอังคารที่ผ่านมานะคะว่าฮิสบุลลอห์ทำอะไรไปบ้างเขาบอกว่านักรบของกลุ่มต่อต้านฮิสบุลลอห์มุ่งเป้าไปที่การรวมตัวของทหารอิสราเอลบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่รามีย์บายัดบลีดาและฮาดับอัลบาสตาดด้วยขีปนาวุธเบอร์กัดและโจมตีโดยตรงส่งผลเสียหายพังเละอันนี้เปิดแล้วนะคะว่าขีปนาวุธที่ฮิสบุลลอห์ใช้ส่วนใหญ่คือเบอร์กัดค่ะแน่นอนสื่อตะวันตกก็บอกว่ามีที่มาจากการผลิตจากอิหร่านจะอย่างไรก็ตามอาวุธทั้งหลายมีขายในท้องตลาดและอาวุธที่มาจากยูเครนก็มีขายในตลาดมืดอีกด้วยในการนี้นะคะนักวิเคราะห์ออกมาให้สัมภาษณ์เตือนว่าประเทศเยเมนเป็นประเทศในตะวันออกกลางที่ยากจะถอดรหัสและคนเยเมนเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าสหรัฐและพวกจะต้องพ่ายแพ้เขามองว่าปัจจัยคือความศรัทธาและความเชื่อของประชาชนนะคะ
จะทำให้สหรัฐและพวกจะต้องพ่ายแพ้ทำไมคิดแบบนั้นมาดูกันนะคะฮุเซนอัลบุคไคตีนักวิเคราะห์การเมืองในซานาซานานี่คือเมืองหลวงของเยเมนนั่นเองเขาไม่ได้ตกใจเลยไม่แปลกใจด้วยเมื่อสหรัฐและพวกเปิดตัวซีรีส์โจมตีเยเมนตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาการโจมตีดังกล่าวดำเนินการด้วยเครื่องบินรบเรือดำน้ำและเรือรบของสหรัฐและอังกฤษเขามุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มฮูตีแต่อัลบุคไคตีเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าสาเหตุของการโจมตีของชาวตะวันตกมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอย่างที่อ้างสหรัฐและพวกเขาจะอ้างว่าต้องปราบเยเมนเพราะเป็นอันธพาลทำลายเศรษฐกิจโลกแต่จริงๆแล้วแฝงเร้นเหตุผลที่จริงจังไว้ข้างหลังว่าอย่างไรนักวิเคราะห์บอกว่าสหรัฐและพันธมิตรเริ่มสงครามครั้งใหม่เพียงเพราะพวกเขาต้องการให้อิสราเอลสังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์ต่อไปพวกเขาไม่สามารถปล่อยให้สถานการณ์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าสงครามอิสราเอลจะเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการนักวิเคราะห์ยังบอกอีกนะคะว่าประเทศของเราหรือเยเมนนั่นเองไม่สามารถยืนเฉยได้โดยเฝ้าดูความโหดร้ายเหล่านี้และนี่คือเหตุผลที่เยเมนตัดสินใจโดดเข้าร่วมและแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของชาวปาเลสไตน์เป็นฉันทามติของประชาชนนะคะและเป็นมติของสภาด้วยไม่ใช่กลุ่มฮูตีกลุ่มเล็กๆแต่อย่างใดเขากล่าวเสริมว่าไม่สำคัญว่ารัฐจะห่างไกลแค่ไหนแต่สิ่งสำคัญคือหลักการเราไม่สามารถสูญเสียศักดิ์ศรีและจุดยืนทางศีลธรรมของเราได้เพียงแค่นั่งดูโศกนาฏกรรมในฉนวนกาซาที่กำลังเกิดขึ้นเจ็บกันไปหลายคนหลายฝ่ายเลยนะคะอัลบุคไคตีเตือนว่าการโจมตีเยเมนของชาติตะวันตกอาจทำให้ทั้งประเทศและพื้นที่ทั้งหมดตกอยู่ในความขัดแย้งแบบนองเลือดอีกครั้งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลและจริงๆก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้วนะคะนักวิเคราะห์ยังกล่าวอีกว่าผมมั่นใจว่าการรุกรานของอเมริกาจะไม่มีใครได้รับผลตอบแทนตามที่ต้องการเราจะถูกบรรจุลงในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ในฐานะประเทศที่จมหรือทำลายเรือรบของอเมริกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นี่อาจเป็นความภูมิใจอีกว่าจะถูกระบุในประวัติศาสตร์ว่าประเทศเล็กๆอย่างเยเมนสามารถจมเรือรบของยักษ์ป่วยอย่างสหรัฐได้ชั่วโมงต่อมานะคะเมื่อคืนวันจันทร์กลุ่มฮูตีก็ทำเช่นนั้นตามที่รายงานหรือตามที่ประกาศไว้เขาได้โจมตีเรือสินค้าเทกองยิบโรต้าอีเกิลนะคะที่สหรัฐเป็นเจ้าของและดำเนินการด้วยคีปนาวุธต่อต้านเรือแม้ว่าจะยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตก็ตามข่าวทางตะวันตกก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะโจมตีเพื่อขับไล่เท่านั้นนายพลยะยาซารีโฆษกกองทัพเยเมนย้ำว่าการตอบโต้การโจมตีของอเมริกาและอังกฤษนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่มีการโจมตีใดในอนาคตที่จะไม่ได้รับการลงโทษสงครามในภูมิภาคเป็นเพียงเรื่องของเวลาแต่ผู้ที่จะพ่ายแพ้จากสงครามครั้งนี้คือสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเป็นเวลาหลายปีแล้วที่เยเมนเป็นที่รู้จักในฐานะสุสานของผู้รุกรานและประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยฟาดเข้าไปนั่นเลยสำหรับโฆษกกองทัพเยเมนนะคะด้วยศรัทธาและเชื่อมั่นว่าจะชนะอย่างแน่นอนอันนี้ล่ะค่ะสำคัญในขณะที่การกระทำของสหรัฐมันยังเป็นที่ข้อสงสัยแม้แต่คนของสหรัฐเองว่ามันถูกต้องหรือเปล่าบุคไคตินักวิเคราะห์คนนี้นะคะเขายังเชื่ออีกว่าคงเป็นไปได้ที่จะมีการบรรเทาความตึงเครียดและปกป้องความขัดแย้งครั้งใหญ่ไม่ให้เกิดขึ้นแต่เขากล่าวว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องมีเงื่อนไข2ประการเท่านั้นประการแรกคือตะวันตกต้องออกจากพื้นที่และหยุดการแพร่กระจายความวุ่นวายในภูมิภาคนี้ประการที่2อิสราเอลต้องยุติการรุกรานที่ฉนวนกาซาเอและตะวันตกจะยอมรับหรือคะเงื่อนไขอันนี้ยากนะอัลบุคไคตีกล่าวสรุปว่าข้อเรียกร้องของเยเมนนั้นง่ายมากควรยกเลิกการปิดล้อมฉนวนกาซายกเลิกปิดล้อมอาหารน้ำเชื้อเพลิงและยารักษาโรคทั้งหมดนี้ควรได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังกาซา
อันนี้เป็นข้อเรียกร้องขององค์กรพัฒนาเอกชนและกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างๆด้วยนะคะและก็เป็นสิ่งที่ผู้ประท้วงทั่วโลกเรียกร้องเช่นกันแต่รัฐบาลตะวันตกไม่ต้องการฟังเสียงเรียกร้องของสาธารณชนใดๆเลยพวกเขาพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาเป็นทรราชไม่ใช่พรรคแห่งประชาธิปไตยอย่างที่อ้างและจนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนจุดยืนเยเมนก็จะสู้ต่อไปจนถึงที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเห็นไหมคะว่าเจตจำนงที่แน่วแน่นี้ไม่ได้มีเพียงกลุ่มฮูตีแต่มันแพร่กระจายและเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่ประชาชนนักการเมืองด้วยนะคะเรียกว่าสหรัฐอังกฤษและพวกก็ต้องรบกับประเทศเยเมนทั้งประเทศสมมติฐานของนักวิเคราะห์คนนี้นะคะจะสอดคล้องความจริงหรือไม่เวลาจะเป็นเครื่องตัดสินค่ะแต่เขาลางสอบก็เป็นไปได้ไม่น้อยเลยนะคะเมื่อยักษ์ท้องสมุทรอย่างสหรัฐและสหราชอาณาจักรดำเนินการแบบชักเข้าชักออกต่างจากอดีตนะคะเวลาที่จะปราบหรือไปทำศึกในภูมิภาคตะวันออกกลางก็จะสามารถระดมกำลังจากพันธมิตรนาโต้และคนอื่นๆมาร่วมถล่มเป้าหมายและจัดการเบ็ดเสร็จฮือฮาแล้วก็ได้รับการตอบรับแต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วค่ะแม้แต่พันธมิตรแม้ว่าเขาจะไม่ปฏิเสธแล้วก็มาร่วมแต่ก็ทำแบบเสียไม่ได้ไม่ส่งเรือรบนะคะส่งนักรบหรือทหารมาแค่ระดับไม่ถึง10อ่ะแม้พยายามจะสร้างภาพว่าการถล่มเยเมนเป็นการปราบอันธพาลที่ทำให้เศรษฐกิจโลกยับเยินแต่มันปิดบังไม่มิดนะคะเป้าหมายที่แท้จริงคือการรักษาผลประโยชน์ของอิสราเอลและพวกพ้องและตัวของสหรัฐเองด้วยซ้ำสิ่งใดที่ไม่ชอบทำจะไม่ได้รับการตอบรับแน่นอนแต่งานนี้ขาใหญ่อย่างสหรัฐและพวกคงไม่ยอมแน่ศึกมหากาพย์ทะเลแดงจะเป็นแค่สารตั้งต้นนะคะของสมรภูมิใหญ่ในตะวันออกกลางก่อนหน้านี้ทั้งฝ่ายสหรัฐและฝ่ายต่อต้านพยายามยั้งนะคะแล้วก็ผลักให้เป็นศึกตัวแทนแต่เมื่อสหรัฐอังกฤษพลาดท่าและเปิดหน้าลุยเองขนาดนี้ก็จะต้องเร่งโหมให้การเผชิญหน้ากับเป้าจริงอย่างอิหร่านเกิดขึ้นให้ได้ดูแล้วคงยากที่ผู้เล่นตัวจริงอย่างอิหร่านและพันธมิตรจะเพิกเฉยได้อีกต่อไปเพราะแนวรบทั้งภาคพื้นดินและมหาสมุทรขยายวงแล้วค่ะเยเมนเบิร์น US บอมทุบเรือสหรัฐที่อ่าวเอเดนเพิ่มท้าทายนะคะสหรัฐติดลมยุทธการทะเลแดงตอนนี้เดือดระอุแล้วค่ะและวันนี้ขยายไปถึงอ่าวเอเดนทะเลอาหรับประธานาธิบดีไบเดนออกมายอมรับเองนะคะว่าการโจมตีทางอากาศต่อเยเมนไม่สามารถหยุดยั้งการขับไล่โจมตีเรืออิสราเอลและของสหรัฐอังกฤษจากเยเมนได้เขากล่าวนะคะว่าการโจมตีจะดำเนินต่อไปแม้ว่าจะไร้ประสิทธิผลก็ตามนอกจากโจมตีทางอากาศแล้วยังกำหนดให้กลุ่มอันซาลอซึ่งเป็นผู้นำฮูตีนะคะเป็นผู้ก่อการร้ายด้วยใครก็ตามที่ขัดผลประโยชน์ของสหรัฐและตะวันตกจะถูกป้ายหน้าว่าเป็นผู้ก่อการร้ายทั้งสิ้นอาการแบบนี้บ่งบอกอะไรคะมันสะท้อนว่าการรุกรานเยเมนของสหรัฐและอังกฤษพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิผลของปฏิบัติการของเยเมนในทะเลแดงได้ขยี้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอิสราเอลและพวกอย่างได้ผลค่ะสหรัฐและอังกฤษถึงต้องออกหน้าเปิดตัวเต็มตัวจากที่ใช้ตัวแทนออกหน้ามาโดยตลอดวิธีการที่ใช้ก็ไม่ต่างจากที่อิสราเอลกระทำต่อปาเลสไตน์คือถล่มอย่างเดียวโจมตีทางอากาศให้มันแหลกลานประมาณนั้นท่ามกลางเสียงคัดค้านอื้ออึงสหรัฐก็ไม่สนใจค่ะมาดูนะคะสถานการณ์วันนี้ในยุทธภูมิทะเลทั้งทะเลแดงเอเดนอัลอาหรับเดือดแบบไหนวันที่19มกราคม2567สำนักข่าวอัลมายาดีนและอัลจาซีรารายงานว่าผู้นำขบวนการอันซาลอแห่งเยเมนไซยิดอับดุลมาลิกอัลฮูตีกล่าวปราศัยต่อชาวเยเมนและชาวมุสลิมทั่วโลกนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้คำปราศัยของผู้นำคนนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่สหรัฐกำหนดให้อันซาลอเป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกแล้วก็เป็นที่ต้องการตัวเป็นพิเศษเมื่อวันพุธผู้นำอันซาลอกล่าวว่าผู้นำอเมริกันที่ยืนหยัดร่วมกับการยึดครองของไซนิสด้วยความมุ่งมั่นต่อผู้นำล็อบบี้ของไซวานิสแล้วเราจะไม่ยืนเคียงข้างปาเลสไตน์ได้อย่างไร
เราจะไม่สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในแนวหน้าในการปกป้องสิทธิของพวกเขาได้อย่างไรเราจะไม่สนับสนุนกระบวนการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของเขาและพร้อมเผชิญหน้ากับผู้กดขี่และทรราชได้อย่างไรเขาถามจริงๆแล้วก็ส่งคำถามถึงโลกมุสลิมด้วยกันนั่นเองประเทศของเราจะต่อสู้กับใครก็ได้หากไม่ยืนหยัดต่อสู้กับเผด็จการของอิสราเอลอเมริกันและอังกฤษหากชาวเยเมนไม่เคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ก็ถือเป็นการปฏิเสธหน้าที่ทางศาสนาของพวกเขาอันนี้น่าจะหมายถึงการที่กระบวนการต่อต้านฮามาสในปาเลสไตน์ระบุชัดว่าเขาต่อต้านการยึดครองของอิสราเอลและต่อต้านที่อิสราเอลยึดมัสยิดอัลอักซอนะคะสิ่งที่เราทำในทะเลมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสำคัญต่อองค์กรอันนี้ผู้นำอิชาลอย้ำนะคะการรุกรานของอเมริกาและอังกฤษต่อประเทศเยเมนของเราเป็นการยืนยันถึงประสิทธิผลของสิ่งที่เราทำในทะเลเพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์เขาวิเคราะห์เลยนะคะว่าทำถูกต้องแล้วก็มีแต่เดินหน้าต่อไปปฏิบัติการขับไล่โจมตีเรืออิสราเอลและสหรัฐทำอย่างต่อเนื่องนะคะไม่หยุดค่ะเมื่อวันพุธที่17มกราคมที่ผ่านมานี้เองนายพลยะยาซาริโฆษกกองทัพเยเมนออกมาประกาศอีกนะคะว่ากองทัพเรือเยเมนยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือหลายลูกจัดการการโจมตีที่แม่นยำและตรงเป้าต่อเรือเซนโคพิคาร์ดีอันนี้เป็นเรือของสหรัฐนะคะในอ่าวเอเดนนั่นก็คือไล่เรียงมาเลยตั้งแต่วันจันทร์อังคารวันพุธอีกสหรัฐเพิ่งโจมตีแมปเยเมนไม่กลัวเลยยังคงเดินหน้าคำประกาศและเป้าหมายเช่นเดิมโฆษกย้ำว่ายาฟหรือเยเมนอาร์มี่ฟอร์สนะคะจะไม่ลังเลที่จะกำหนดเป้าหมายแหล่งที่มาของภัยคุกคามทั้งหมดในทะเลอาหรับและทะเลแดงภายใต้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในการปกป้องตัวเองของเยเมนและสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกดขี่เห็นไหมคะอิสราเอลก็อ้างสิทธิชอบธรรมในการปกป้องตัวเองทำไมเยเมนจะอ้างไม่ได้เพราะสหรัฐอังกฤษโจมตีประเทศเยเมนแม้ว่าเวลาออกข่าวในสื่อตะวันตกนะคะจะปักหมุดแต่คำว่าสหรัฐโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีอยู่นั่นแหละทั้งที่จริงปูพรมทั้งประเทศแล้วรบกับใครรบกับเยเมนทั้งประเทศค่ะทั้งกองทัพเยเมนและประชาชนเยเมน UKMTO อันนี้เป็นชื่อองค์กรของอังกฤษนะคะ United Kingdom Marine Trade Operations ชื่อเต็มเขารายงานสอดคล้องกันกับที่กลุ่มอัชอะลอออกมาเปิดเผยว่ามีเรือลำหนึ่งถูกโจมตีที่ฝั่งท่าเรืออ่าวเอเดนอยู่ห่างจากเมืองเอเดนไปทางตะวันออกเฉียงใต้60ไมล์ใกล้ๆเยเมนนั่นแหละเพราะเมืองเอเดนนี้อยู่ในประเทศเยเมนนะคะ UKMTO ยังกล่าวอีกว่ามีการโทรขอความช่วยเหลือนะคะบอกถึงเหตุการณ์ว่ามีโดรนโจมตีเรือนะคะแล้วเกิดเพลิงไหม้บนเรือหลังจากมีการดับไฟแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางนั่นคือการดำเนินการของเยเมนบรรลุเป้าอีกแล้วทำให้เรือที่มุ่งหน้าอิสราเอลซึ่งเป็นของสหรัฐด้วยต้องเปลี่ยนเส้นทางวอชิงตันก็ยังโจมตีทางอากาศต่อเยเมนอีกสิ่งนี้เป็นการละเมิดอธิปไตยของประเทศเขาทำแบบนี้ 4-5 รอบแล้วนะคะตอบสนองต่อการละเมิดที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐและอังกฤษทำให้ฐานเยเมนเสียชีวิตไป14รายพลเรือนเสียชีวิต6รายนะคะกองทัพอากาศเยเมนยิงขีปนาวุธหลายลูกใส่เรือสหรัฐในอ่าวเอเดนยืนยันการโจมตีโดยตรงเมื่อวันที่15มกราคมเรียกว่าไล่เรียงกันมาต่อเนื่องเลยนะคะมูฮัมหมัดอับดุลสลามหัวหน้าทูตเจรจาของขบวนการอันซาลอซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะคะของเยเมนกล่าวว่าสหรัฐใช้การกำหนดให้เยเมนให้กลุ่มอินซาลอเฉพาะกลุ่มนะคะเป็นก่อการร้ายการที่สหรัฐกำหนดให้กลุ่มอินชาอัลลอฮ์เป็นกลุ่มก่อการร้ายคือเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองคือ VIP ของเยเมนฟันธงนะคะนี่ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องการเมืองที่อ้างว่าปกป้องเศรษฐกิจโลกก็แค่ข้ออ้างเพราะเป้าหมายก็คือผลประโยชน์สหรัฐทางการเมืองทางการเมืองของสหรัฐคืออะไรก็คือเขายังคงต้องการรักษาความเป็นผู้นำนะคะในทุกมิติและในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยเมื่อไม่ได้ก็ต้องปราบเยเมนเยเมนทำอะไรเยเมนก็บดค่ะไม่ยอมให้สหรัฐครอบงำ
หรือควบคุมอีกต่อไปฉะนั้นก็เลยต้องปราบใหญ่ไม่สนใจว่าใครจะห้ามปรามหรือชี้ว่าผิดกฎหมายก็ตามยุทธการทะเลแดงของเยเมนได้เปิดโฉมหน้าของสหรัฐและพวกว่ามีวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้การทหารเข้ากดข่มฝ่ายตรงข้ามเชื่อว่ามีแต่ต้องใช้ความรุนแรงเท่านั้นเพราะว่าถือว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าทั้งอาวุธและพรรคพวกภาพรวมมันจึงชัดนะคะว่ายักษ์ใหญ่เจ้าพ่อมหาสมุทรไล่ทุบประเทศยากจนเล็กๆที่เพิ่งผ่านสงครามระดับพื้นที่กับซาอุดีอาระเบียมานับ10ปีมันต่างกันไหมคะแต่ที่จริงทุกอย่างมีเบื้องหลังของเจตจำนงทั้งสองฝ่ายการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ที่อิสราเอลอาละวาดไปทั่วทิศในภาคพื้นดินสหรัฐอังกฤษเปิดหน้าชกในสมรภูมิภูมิภาคทะเลทั้งหมดนี้เพื่อเป้าประสงค์บีบอิหร่านให้ออกหน้าลุยเต็มตัวนอกจากนี้ยังบีบซาอุดีอาระเบียกับพันธมิตรกลุ่มอาวอีกนะคะให้เปิดตัวให้ชัดว่าจะเอายังไงจะเลือกข้างไหนงานนี้เดิมพันสหรัฐหมดหน้าตักค่ะไม่เจิดก็เจ๋ง